สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear Vic Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการทำ Festival Playlist ตัวนี้นะครับนี่นะทำ Quest Festival Playlist พวกนี้นะครับสำหรับ Season Summer เนาะนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่จะมี Quest ประมาณนี้นะครับแล้วก็รถที่แจกจะเป็น Honda S800 แล้วก็ Ferrari ตัวนี้นะครับ 50% กับ 80% เนาะทีนี้เราก็ทำรวมทุกอันนะครับให้มันได้ Festival Playlist เนี่ยนะครับสะสมถึงจะได้การฝั่งซ้ายมือนะครับทำทุกซีซั่นผสมกันเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้เป็นเควสถ่ายรูปนะครับเควสแรกที่จะให้ทำนะครับเป็นเควสถ่ายรูปโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าใช้รถคันไหนนะครับบริเวณที่เราจะถ่ายรูปนะครับคือตรงนี้นะครับข้างบนซ้ายมือสุดนะครับจะมีสวนนะครับที่เป็นซากจะมีน้ำอยู่ตรงกลางนะครับรถที่ใช้เป็น Honda นี่นะครับ S2000 นะครับโอเคนะครับแล้วกด P เข้าโหมดถ่ายรูปครับไปหามุมแล้วก็กด enter ถ่ายรูปเลยนะครับกด P เข้าโหมดถ่ายรูปนะครับนี่พอเสร็จแล้วมันจะติ๊ก2อันนะครับถ้าถ่ายตรงจุดนะครับถ่ายให้มันติดซากปลักหักพังนี่แหละครับเควสเราจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับโอเคถัดมานะครับเป็นเควสนี้นะครับเควสขับรถห้ามชนนะครับมันจะให้เราขับรถคันในภาพเลยนะครับห้ามชนนะครับปึ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างมาอย่างเงี้ยครับให้กดลูกสนามเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยมันก็เล่นนะครับแล้วเราก็ห้ามชนขอบทางนะครับแต่ว่าชนพวกป้ายอะไรได้อยู่นะครับก็จะมีแข่งเวลากับเพื่อนอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชนเราก็ผ่านแล้วครับนี่นะครับเป็นสีทองแล้วโอเคเควสถัดมานะครับไทรอลนะครับรถที่ใช้จะเป็นคันนี้นะครับมาแค่นเทอร์โบปี2015นะครับ2015ซื้อได้ในออโต้โชว์นะครับส่วนจูนจะเป็นจูนนี้นะครับสามารถดูคลิปโหลดจูนได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับให้พวกเรานะครับแข่งนะครับแล้วมันจะมีด้านบนขวามือนะครับจะเป็นแต้มนะครับแต้มหมวกกันน็อกสีฟ้าเนี่ยนะครับให้แต้มมันนำบอททั้ง3ด่านนะครับหรือว่า2ใน3ก็ได้นะครับชนะ2ใน3ด่านก็ได้นะครับแพ้ด่านหนึ่งก็ได้นะครับขอแค่เราแต้มนำ2ด่านนะครับโอเคนี้เควสถัดมานะครับเป็น Speed Tap นะครับตัวนี้ Speed Tap นะครับ Speed Tap ก็คือการขับรถให้ได้ความเร็วนะครับแล้วเข้าไปพุ่งเข้าไปในกลางแท็บนะครับมันก็จะยิงความเร็วเรานะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าได้ความเร็ว 289 นะครับ.7 นะครับนี่นะตรงนี้นะครับข้างบนเลยขับรถมาจากข้างล่างนะครับขับลงไปนะครับฝั่งข้างล่างเนี่ยนะครับใช้รถคันนี้นะครับ Mosler MT900 หาได้ในประมูลนะครับแล้วก็จูนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเควสเราก็เสร็จแล้วนะครับปุ๊บจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับโอเคเควสถัดมานะครับเป็นเควสกระโดดนะครับเควสกระโดดตัวนี้นะครับรูปกระโดดนะกระโดดเนินนะครับสัญลักษณ์เควสจะเป็นสีอย่างนี้นะครับสีส้มๆนะครับให้ได้190เมตรนะครับกระโดดไกลนะครับเราตั้งมาจากฝั่งข้างบนเลยนะครับตั้งรถมาจากฝั่งข้างบนเลยนะครับใช้รถคันเดิมคันเมื่อกี้นะครับดูเดียวกันนะครับก็โดดขึ้นเนินนี้เลยครับมันก็ได้นะครับให้เรามองข้างล่างนี้นะครับให้ได้ระยะทางตามที่มันกําหนดนะครับข้างล่างนะมันจะมีแต้มบอกนะครับว่าตอนนี้เราโดดได้ไกลเท่าไหร่นะครับเควสเราจะเป็นสีทองแล้วนะครับโอเคเราไปดูเควสถัดไปกันนะครับก็คือตัวสปีดโซนนะครับสปีดโซนก็คือการขับรถนะครับเลี้ยงความเร็วนะครับให้ได้ที่มันกําหนดนะครับหรือมากกว่านะครับโอเครถที่ใช้จะเป็นคันนี้นะครับจีปเขียวคันนี้นะครับสามารถซื้อได้ในออโต้โชว์นะครับจูนที่ใช้เป็นจูนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบตัวลิงก์โหลดจูนให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เราก็วิ่งมาเลยครับให้สังเกตด้านล่างนี้นะครับห้ามต่ำกว่าที่มันกำหนดนะครับแล้วก็เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แหละครับทีนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเควสถัดมานะครับเควสถัดมาเป็นเควสนี้นะครับเควสหัวกะโหลกนี้นะครับจะเป็นมินิเกม3เกมข้างในนะครับถ้าเล่นเสมอมันก็จะเล่นได้5รอบนะครับอันนี้แพ้หรือชนะก็ได้นะครับแพ้หรือชนะก็ได้ได้รางวัลเหมือนกันนะครับผ่านเหมือนกันได้เควสสีทองเหมือนกันนะครับเราก็เล่นไปเลยนะครับมี3เกมจะมีซอมบี้มีชิงธงนะครับเอาธงไปปักแล้วก็จะมีชิงมงกุฎนะครับให้ขับรถหนีกันนะครับโอเคนี้เนาะนะครับเป็นสีทองแล้ว
ถัดมานะครับเป็นตัว weekly Forza Town Challenge นี้นะครับก็คือมันให้เอารถออฟโรดมาขับนะครับจะมี4เควสย่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละเควสนะครับนี่นะมี4เควสย่อยๆแบบนี้นะครับ1 2 3 4เนาะเป็นจุดนี้นะครับตามจุดนี้เลยเควสที่1นะครับก็คือให้เราเอารถคันนี้นะครับหรือว่ารถออฟโรดคันไหนก็ได้นะครับออกมาขับนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้แล้วกันแล้วก็จูนนี่นะครับหาได้ในออโต้โชว์นะครับรถโอเคออกมาขับแล้วเราก็ได้เควสที่1แล้วนะครับทีนี้เควสที่2นะครับเควสที่2จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เควสที่1เสร็จแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้เควสที่2ก็คือให้เราแข่งด่านคอร์สคันที่นะครับ3ด่านนะครับชนะนะแข่งให้ชนะ3ด่านนะครับอันนี้ผมจะเล่นกับเพื่อนเนาะวิธีการเข้านะครับกด ESC ขึ้นมาแล้วก็เลือก Creative Hub นะครับแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็เลื่อนเป็น Trending Today ด้านบนนี้นะครับแล้วก็เลือกด่านเลยครับเอาด่านที่สั้นๆที่สุดนะครับเอาด่านแรกก็ได้ครับด่านที่มันไลท์เยอะๆครับแล้วก็ใช้รถคันเดิมนะครับโอเคแล้วก็แข่งขับไปตรงอย่างเดียวเลยครับเขาสร้างด่านไว้ให้บอทมันออกขวาให้เราครับแล้วก็ทำแบบนี้ทำ3รอบนะครับจนครบ3ด่านที่มันกำหนดนะครับอันนี้รอบที่2เนาะรอบที่2นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนกันเมื่อกี้เลยครับเลือกรถเลือกอะไรมาแล้วก็ขับตรงอย่างเดียวนะครับนี่รอบที่3นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่รอบที่3เสร็จแล้วนะครับนี้มันจะมีเควสถัดมาครับเควสที่3เควสที่3บอกว่าให้เราขับรถไปชนขอบข้างทางนะครับหรือว่าตัวพวกเศษกิ่งไม้ต่างๆนะครับเศษรั้วอะไรอย่างงี้นะครับจนขึ้นสกิลสีเหลืองด้านบนนี้นะครับนี่นะนี่นะเป็นเวกกิ้งบอลนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเควสก็จะเสร็จแล้วนะครับขับชนไปเรื่อยจนเควสมันขึ้นนะครับอันที่4นะครับก็คือให้เราสะสมแต้มสกิลถึง 750,000 นะครับเราจะมันหายไปกี่ครั้งก็ได้นะครับเราสะสมไปเรื่อยๆได้นะครับจนถึง 750,000 นะครับข้างบนนี้นะมันหายไปมันก็นับใหม่ได้นะครับมันจะสะสมไปเองนะครับอันที่มันหายไปเนาะนะครับพยายามอย่าคว่ำก็พอครับถ้าคว่ำมันจะหายไปเลยจะไม่สะสมให้เรานะครับที่แนะนำก็คือชายหาดนะครับมาดิฟมาขับตรงๆอะไรอย่างนี้แหละครับให้ชนพวกข้างทางอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็ได้ 50% แล้วนะครับถ้าเราทำตามนี้เนาะนะครับง่ายๆโอเคเรียบร้อยนะครับได้รถ S800 มานะครับนี่เควสเราจะเป็นสีทองแล้วนะครับทีนี้เควสถัดมานะครับเควสตัวเต้นโรบอทนะครับนี่เนาะถ้าชนะจะได้โรบอทนะครับเป็นด่านสีเขียวก็คือด่านขับบนพื้นหญ้านะครับรถที่ใช้จะเป็นรถคันนี้นะครับรถตู้เนาะทรานสปอร์ตนะครับของ Ford นะครับของ Ford ปี2011นะครับจูนที่ใช้เป็นจูนนี้นะครับพยายามเบรกพยายามอะไรด้วยนะครับตอนเข้าโค้งนะครับโอเคแล้วก็มาตั้งเป็น Highly Skill ข้างบนนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไม่งั้นเราจะไม่ผ่านนะครับให้ได้ Highly Skill หรือมากกว่านะครับเป็นการปรับความยากของบอทนะครับแล้วก็กดไปเลยครับอันนี้สามารถกดโซโล่ได้นะครับแต่ว่านี้ผมกดกับเพื่อนเนาะมันก็เลยมีโคออปนะครับอาจจะมี3ด่านแยกมาอย่างนี้นะครับเล่นให้ครบทุกด่านนะครับหรือชนะ2ใน3ก็ได้นะครับเลขที่1นะครับ2ใน3ก็ได้แพ้ด่านหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าขอแค่ประมาณอยู่ที่2ก็พอนะครับนี่ด่านที่2เนาะนะครับนี่ด่านที่3นะครับคือผมเล่นโหมดทีมมันก็เลยสะสมแต้มนะครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวก็พยายามเล่นให้ได้ที่1นะครับอันนี้เควสนี้เสร็จแล้วนะครับเควสถัดมานะครับเป็นทางขวานี่นะครับนี่ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับแล้วรถที่ใช้นะครับจะเป็นคันนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้ามานะครับเนี่ยจะมีโซโล่อย่างงี้ครับถ้าใครเล่นคนเดียวเนี่ยก็จะมีด่านงอกมา3ด่านอย่างนี้ครับ1 2 3นะครับเล่นให้ครบทุกด่านนะครับเป็นคันเดิมครับคันเดิมที่เราใช้เหมือนตอนเควสแรกๆเลยนะครับที่ใช้จูนนะครับแล้วก็จูนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับนี่ด่านแรกนะครับมันจะมี3ด่านเหมือนกันนะครับอย่าลืมตั้งเป็น Highly Skill นะครับเหมือนที่ผมสอนตั้งเมื่อกี้นะครับโอเคด่านที่2นะครับด่านที่3นะครับอันนี้อย่าลืมเปิดรีไวล์ไว้เพื่อช่วยตอนที่เราแหกโค้งอะไรอย่างนี้ครับกดรีไวล์แล้วมันก็ย้อนกลับไปนะครับโอเคเควสนี้ก็จะผ่านแล้วนะครับเควสถัดมาเควสถัดมานะครับก็คือเควสนี้ครับเควสสุดท้ายนะครับตัวรถเปิดประทุนคันนี้นะครับรถที่มาใหม่แล้วก็คันสุดท้ายของซีรีส์นะครับที่จะอัปเดตส่วนจูนที่ใช้นะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับนี่คันเดิมที่เราเอาไปโดดเนินนะครับจูนเดียวกันนะครับกดเล่นไปเลยครับจะมีด่านงอกมา3ด่านแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเล่นให้ครบทุกด่านนะครับ Highly Skill เนาะด่านนี้ง่ายๆครับชิวๆ T
ที่1ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีด่านนึงนะครับที่มันเข้าโค้งเยอะๆเราเอาที่2ไว้ก็ได้ครับไม่ชนะก็ได้เราจะผ่านเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเอาที่2เนาะนะครับขอแค่ชนะ2ใน3ก็พอครับโอเคมี3ด่านเราชนะ2ด่านก็ได้นะครับอันนี้ด่านที่3นะครับเรียบร้อยนะครับเควสเราจะเป็นสีทองแบบนี้หมดแล้วนะครับนี่ 80% แล้วนะครับ 80% แล้วใครอยากได้เพิ่มนะครับก็เล่นตัว Forza Tron นะครับมันจะเวียนมาเป็นวันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกด Subscribe ด้วยครับแล้วก็เจอกันซีซั่นถัดไปนะครับโอเคสวัสดีครับ